สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนทุกคนกันด้วยนะฮะวันนี้ก็อยู่กับบรูโตโปรไฟล์ครับฮะพาร์ทนี้ก็เป็นพาร์ทที่7กันแล้วนะครับพาร์ทนี้ก็เมื่อพาร์ทที่แล้วนะทำเป็นทางด้านของโปรไฟล์ของโจโจนะครับอาคิมิจิโจโจเนาะอ่ะนี่ก็อาจจะได้ยินเสียงเสียงแปลกประหลาดแทรกเข้ามานะเพราะว่าฝนมันตกเนาะฝนกำลังตกอยู่เลยอัดเสียงไปด้วยนะครับได้บรรยากาศซะเหลือเกินวันนี้นะครับก็เป็นพาร์ทตามคำขอครับพาร์ท7นะครับมีเพื่อนคนหนึ่งครับใน YouTube นะครับคอมเมนต์มานะครับว่าอยากให้ทำตัวละครตัวนี้เนาะก็เป็นตัวละครอีกตัวละครที่ผมชอบมากน่ารักมากนะครับตัวนี้ผมชอบมากๆเลยนะครับเพราะมีคาแรคเตอร์ที่น่ารักฟ้าร้องได้ยินป่ะได้ยินครับได้ยินฟ้าร้องป่ะอ่ะเรามาต่อกันเลยดีกว่านะครับนะตัวละครตัวนั้นนะครับนั่นก็คือฮิมาวารีครับนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยพาร์ทที่7พาร์ทนี้จริงๆแล้วกะจะทำเป็นทางด้านของเมทัลลีนะฮะว่าก็ขอฮิมาวารีมาเนาะก็เลยจัดฮิมาวารีมาให้ก่อนเลยนะครับเมทัลลีก็รอไปนะครับนะเดี๋ยวเราเข้ามาสู่โปรไฟล์ของฮิมาวารีกันเลยดีกว่านะครับฮิมาวารีครับชื่อเต็มๆก็คืออุซูมากิฮิมาวารีนะครับเป็นลูกของโฮคาเงะรุ่นที่7นะครับนั่นก็คืออุซูมากินารุโตะนะครับแล้วก็มีแม่ก็คืออุซูมากิฮินาตะนะครับมีพี่นะครับอยู่1คนนะครับเป็นพี่ชายนั่นก็คืออุซูมากิโบรุโตะนะครับพระเอกของเรานี่เองครับแล้วก็แน่นอนครับมีปู่นะครับมีคุณปู่นะครับนั่นก็คือนามิคาเซมินาโตะนะครับแล้วก็มีคุณย่านะครับนั่นก็คือคุชิมะครับหรืออุซูมากิคุชิมะนะครับเอาล่ะฮะทางด้านของฮิมาวารินะครับก็สูง138ซมครับในภาคโบรุโตะเดอะมูฟวี่เนาะเกิดในหมู่บ้านโคโนฮะกุเระนะครับอยู่ในตระกูลของอุซูมากินะครับเป็นคนของตระกูลอุซูมากินะครับต้องบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าข้อมูลของฮิมาวารินเนี่ยมีน้อยมากนะครับคลิปนี้ก็อาจจะสั้นเนาะนะครับนะแต่ยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับคือมันเขียนมาแค่นี้จริงๆนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปสู่พลังของฮิมาวารีกันเลยดีกว่านะครับฮิมาวารีครับพลังอย่างแรกของเขานะครับอย่างที่หลายๆคนรู้ดีนะครับนั่นก็คือเนตรสีขาวครับถามว่าเขาเบิกเนตรสีขาวหรือยังนะครับเขาเบิกแล้วนะครับเขาสามารถเบิกเนตรสีขาวมาใช้ได้แล้วนะครับในตอนพิเศษนะครับที่วันที่นารุโตะได้เป็นโฮคาเงะครับก็ไปหาดูกันได้เนาะใน YouTube ก็มีนะครับไปเปิดดูพิมพ์ดูก็ได้นะครับพอซึ่งตอนนั้นเนี่ยครับก็โบรุโตะนะครับกับฮิมาวารินะครับก็แย่งตุ๊กตากันเนาะแล้วคราวนี้โบรุโตะเนี่ยก็ทำตุ๊กตาของฮิมาวารินเนี่ยหัวขาดนะครับฮิมาวาริก็โกรธนะครับก็เลยสามารถเบิกเนตรสีขาวมาได้นะครับแล้วก็ไล่ตื้อโบรุโตะนะครับไม่ว่าโบรุโตะเนี่ยจะไปซ่อนอยู่ตรงไหนนะครับฮิมาวาริก็เห็นหมดนะครับเพราะว่าฮิมาวาริมีเนตรสีขาวนะครับนะฮะแล้วก็พอเบิกเนตรมาแล้วเนี่ยพละกำลังก็จะเยอะขึ้นเนาะหลังจากที่เห็นต่อยนารุโตะเนี่ยสลบไปเลยนะฮะพลังต่อมานะครับนั่นก็คือพลังมวยอ่อนครับนะฮะอันนี้ก็อาจจะยังไม่เห็นฮิมาวารีใช้เนาะแต่ว่าก็ที่เขียนมาเนี่ยก็มีนะครับพลังมวยอ่อนนะแต่อาจจะใช้ในช่วงหลังๆเนาะช่วงที่เป็นนินจาแล้วนะครับเป็นจูนินแล้วอะไรประมาณนี้นะครับนะตอนนี้ก็ยังเด็กอยู่ก็อาจจะยังไม่ได้ใช้นะครับเอาละฮะข้อมูลของฮิมาวารีก็จะมีประมาณนี้แหละฮะถ้าขาดตกบกพร่องประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับคือที่ข้อมูลมันน้อยเนี่ยก็เพราะว่าอาจจะเป็นเพราะตัวฮิมาวารีเนี่ยก็ยังเด็กอยู่นะครับนะก็เลยแบบว่าไม่ค่อยมีข้อมูลเยอะสักเท่าไหร่นะครับแต่ต้องบอกไว้ก่อนเลยว่านี่ผมก็พยายามหาแล้วนะครับก็คือนะฮะซึ่งตัวละครนี้ก็เป็นตัวที่ผมชอบมากเลยนะหรือก็พยายามหาแบบสุดๆเลยนะครับก็หามาได้แค่นี้จริงๆนะฮะยังไงก็ถ้าฮิมาวารีเนี่ยโตขึ้นนะครับหรือว่ามีพลังเพิ่มขึ้นเนาะยังไงก็จะมาทำคลิปบอกแน่นอนครับไม่ว่าจะเป็นตัวไหนก็ช่างเนาะเอาละฮะสุดท้ายนี้นะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับอยากให้ทำคลิปเกี่ยวกับโปรไฟล์ของตัวละครไหนนะครับไม่ว่าจะเป็นอนิเมะเรื่องใดก็ตามนะครับสามารถมาคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับผมจะสรรหามาทำให้ท่านผู้ชมแน่นอนครับนะฮะด้วยความสุขของท่านผู้ชมแล้วนะฮะผมสามารถทำได้นะครับนะยังไงก็ฝากกดไลค์แล้วก็กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ครับโบรุโตะโปรไฟล์ครับเจอกันคลิปหน้าเนาะบ๊ายบาย